ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์สัตว์เลี้ยงที่รู้ใจมนุษย์และคอยปกป้องเจ้าของมาโดยตลอดก็คือสุนัขตอนนี้ผมจะกลายพันธุ์แล้วนะครับโดยสุนัขส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องเจ้าของของมันหรือเลี้ยงไว้สำหรับคุ้มกันบ้านจากคนหรือว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญและบ่อยครั้งมันก็เสมือนบุคคลในครอบครัวไปโดยปริยายเพราะความรักและความผูกพันที่เจ้านายมันมีให้แต่ทว่าสุนัขที่นำมาเฝ้าระวังบ้านและรวมถึงตัวคุณเองกลับเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ตัวเล็กและคราวนี้คุณคิดว่ามันจะดูแลคุณได้หรือเปล่าเวลาเกิดเหตุร้ายอย่างเช่นโจรขึ้นบ้านในคลิปนี้นะครับผมจึงมาจัดอันดับสุนัขที่ทรงพลังและโคตรจะโหดเหี้ยมที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราและฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆมาเริ่มต้นเบสิกกันด้วยอันดับที่1สุนัขพันธุ์เฉาๆสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสุนัขขนาดกลางโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 23-34 กิโลกรัมและความสูงของลำตัวเฉลี่ยประมาณ 18-20 นิ้วกันเลยมันมีความคล่องแคล่วว่องไวและตื่นตัวอยู่เสมอกล้ามเนื้อนะครับเป็นมัดแข็งแรงและมีโครงสร้างที่สมดุลอย่างมากและจุดเด่นของสุนัขสายพันธุ์นี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือหัวกะโหลกที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ส่วนหูนะครับจะออกแนวเล็กๆป้อมๆและลักษณะเฉพาะตัวของสุนัขสายพันธุ์นี้เลยก็คือท่าทางการเดินเวลามันเดินนะครับมันจะดูสง่าขนนี่พริ้วไหวดูสวยงามจริงแต่พอโตเต็มที่ใบหน้ามันจะออกย่นๆบึ้งบึ้งนิดหนึ่งคือใบหน้าไม่ค่อยจะรับแขกเท่าไหร่และหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ชาวเอาไว้เป็นสุนัขเฝ้าบ้านเพราะโดยนิสัยหลักของสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับจะไม่ชอบสูงสิงกับใครมันแทบจะไม่อยากเข้าสังคมเลยพวกมันนะครับจะชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของมันหรือเอาง่ายๆนะครับมันเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีโลกส่วนตัวสูงสูงไม่เชื่อดูตามมันสิครับแทบหลับตลอดเวลาและใครจะไปคิดว่าสุนัขที่มันรักสงบเช่นนี้ในอดีตเป็นสุนัขที่ใช้ในการล่าสัตว์และยังมีความเป็นนักสู้ในหัวใจที่สูงกันเลยทีเดียวดังนั้นชาวจึงไม่ใช่สุนัขขี้เล่นและขี้ประจบเหมือนกับสุนัขสายพันธุ์อื่นๆมันมีนิสัยเฉพาะตัวนะครับที่สุขุมดูมั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงสูงเพราะฉะนั้นคนที่แปลกหน้าหรือคนที่คิดจะบุกรุกอาณาเขตของมันเตรียมตัวรับชะตากรรมได้เลยมาต่อกันในอันดับที่2สุนัขพันธุ์เกรตเดนสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสุนัขขนาดกลางโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 45-60 กิโลกรัมกันเลยทีเดียวในส่วนของความสูงสูงถึง 30-32 นิ้วกันเลยป๊าถือว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่โคตรจะสูงด้วยความที่สุนัขสายพันธุ์นี้มาพร้อมกับร่างกายที่กำยำและสูงใหญ่ขนาดนี้ในอดีตคนเยอรมันจึงใช้สุนัขสายพันธุ์นี้ในการล่าหมูป่าหรือล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันนะครับได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของคนทั่วโลกไปเรียบร้อยอย่างไรก็ตามสัญชาตญาณของนักล่านะครับก็ยังแอบซ่อนอยู่ในตัวถึงบางครั้งมันอาจจะดูล่าเริงขี้เล่นและขี้ประจบประแจงอย่างมากแต่ถ้ามันโกรธหรือว่าหงุดหงิดแล้วก็ผมนี่ไม่อยากจะคิดเลยมันอาจจะปลุกสายเลือดของนักล่าขึ้นมาก็ได้และจุดเด่นของสุนัขสายพันธุ์เกรตเดนในเว็บแรกที่เราเห็นก็คือลำตัวที่มีขนาดใหญ่ศีรษะจะออกแนวแคบๆโดยด้านบนนะครับจะแบนและหูจะพับโดยตามธรรมชาติในส่วนของใบหน้านะครับหน้าจะตรงคอและหางยาวลำตัวจะมีขนที่สั้นเรียบลื่นเป็นมันและด้วยลำตัวที่บิ๊กเป้งขนาดนี้การบริโภคอาหารนะครับก็ค่อนข้างจะโหดสักนิดหนึ่งโดยเฉลี่ยสุนัขสายพันธุ์เกรตเดนกินอาหารประมาณ10กิโลต่อสัปดาห์ใครที่สนใจคิดจะเลี้ยงนะครับต้องมีพื้นที่ให้มันวิ่งเล่นสักนิดหนึ่งและต้องมีเงินสำรองสำหรับค่าอาหารไว้มากพอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะผ่านการฝึกสอนมาเป็นอย่างดีแต่สายเลือดนักล่าที่ยังคงซ่อนอยู่ในบางครั้งนะครับอาจจะก้าวเล้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นก็เป็นไปได้รวมไปถึงเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุด้วยเพราะขนาดร่างกายที่โตใหญ่มากเราจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมาต่อกันในอันดับที่3สุนัขลูกผสมหมาป่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หมาป่าก็ยังเป็นสัตว์ที่สุดอันตรายอยู่ดีสุนัขลูกผสมหมาป่านะครับเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างหมาป่ากับสุนัขทั่วไปที่ฝึกให้เชื่องแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับในตัวของมันก็ยังไม่ทิ้งสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าอีกทั้งยังเป็นสุนัขที่คาดเดาอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากมากๆอีกด้วยแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้เหตุผลหลักนะครับเพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้ตัวจะใหญ่แบบใหญ่มากๆอ่ะโดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ1เมตรกันเลยส่วนน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 40-60 กิโลกรัม
มันโคตรหนักอะหมาผมหนักไม่ถึง3กิโลเลยในส่วนของนิสัยแต่ละตัวนะครับจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ถ้าแม่พันธุ์เป็นสุนัขบ้านที่นิสัยดีมันก็อาจจะทุเลาความก้าวร้าวลงได้บ้างเพราะนิสัยหลักของหมาป่านะครับทุกคนก็คงจะรู้กันดีว่ามันดุร้ายแค่ไหนและสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขลูกผสมหมาป่าพื้นที่ในบ้านคุณนะครับต้องเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของมันเพราะนิสัยหลักนะครับมันจะชอบอยู่กับธรรมชาติและพื้นที่กว้างๆสำหรับวิ่งเล่นคือมันยังไม่ทิ้งสายเลือดของหมาป่าฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนอาจจะกลัวไม่กล้าเลี้ยงในมุมของความน่ารักนะครับมันก็มีเด้อเนื่องจากยังมีสายเลือดของสุนัขบ้านพวกมันนะครับยังคงเป็นเจ้าตูบที่คอยขี่อ่อนและต้องการความรักความเอาใจใส่จากเจ้านายอยู่เสมอมาต่อกันในอันดับที่4 Rottweiler นะครับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ที่ถูกนำมาใช้ในการต้อนสัตว์ใช้ในการขนส่งสินค้าและใช้สำหรับเฝ้าระวังภัยแม้เป็นสายพันธุ์สุนัขที่ทำงานเก่งซะเหลือเกินโดยเจ้า Rottweiler นะครับมีน้ำหนักประมาณ 30-60 กิโลกรัมกันเลยความสูงนะครับเฉลี่ยประมาณ26นิ้วมันเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ขนาดใหญ่โดยโตเต็มวัยนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 ปีซึ่งความเป็นจริงนะครับ Rottweiler ก็ไม่ใช่สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้ายอย่างที่คิดแต่เนื่องจากสถิติของการทำร้ายคนหรือว่าสัตว์อื่นที่มีจำนวนที่สูงจึงส่งผลให้ Rottweiler นั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของสุนัขที่ดุร้ายโคตรและสาเหตุหลักที่ทำให้ Rottweiler นั้นเป็นเช่นนี้ก็คือการโดนเจ้านายทารุณกรรมทำร้ายจิตใจไม่ใส่ใจและดูแลแบบผิดๆจึงส่งผลให้สุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยที่ดุร้ายและก้าวร้าวอย่างที่หลายๆคนได้เห็นนั่นเองสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงนะครับคุณต้องมีเวลาและวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องถ้าอยากให้ดีนะครับควรฝึกสอนตั้งแต่ยังเด็กดังสุภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งดัดยากและในส่วนของจุดเด่นเจ้าสุนัขสายพันธุ์ Rottweiler ขนจะมีสีดำผสมสีแทนเป็นลายๆลำตัวและช่วงทรวงอกนะครับจะกว้างใหญ่น่าเกรงขามน่าเกรงกลัวว้ายกลัวและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือหูมันจะตกส่วนพละกำลังในการทำลายล้างนั้นสูงอย่างมากเวลามันเห็นคนแปลกหน้านะครับมันจะเป็นหมาที่เห่าแบบน่ารำคาญสุดๆและเสียงเห่าแต่ละทีนั้นแบบหุ่ง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 แบบใหญ่มากอะน่ากลัวกลัวเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีน้ำลายแบบไหลย้อยออกมาอีกยิ่งทำให้น่ากลัวเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเจ้าของมีการสอนและเลี้ยงอย่างถูกวิธีมันก็จะเชื่องนะครับและเชื่อฟังเราเป็นอย่างดีอ่ะอันดับนี้เอาไว้เท่านี้แหละและเตรียมตัวไปพบกับอันดับต่อไปที่น่ากลัวกว่านี้ได้เลยมาต่อกันในอันดับที่5สุนัขสายพันธุ์พิทบูพิทบูลนะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ก้าวร้าวอยู่แล้วตามธรรมชาติเพราะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาและการต่อสู้ตั้งแต่ในสมัยอดีตเพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสุนัขสายพันธุ์พิทบูลมันโคตรจะดุและบวกกับข่าวที่ชี้ให้เห็นถึงความสุดอันตรายของสุนัขสายพันธุ์นี้แล้วรัฐบาลในสหรัฐนะครับจึงสั่งห้ามให้เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้กันเลยทีเดียวแม่งเป็นหมาที่โคตรดุและก็โคตรจะน่ากลัวเวลาผมเห็นน้ำลายมาไหลนะครับเหมือนมันหิวโหยมาจากไหนก็ไม่รู้กลัวกลัวมาต่อโดยพิทบูลนะครับมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 25-35 กิโลกรัมซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับอันดับที่ผ่านมาในส่วนของความสูงนะครับเฉลี่ยประมาณ 17-20 นิ้วกันเลยถึงความสูงและน้ำหนักจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่กล้ามเนื้อนี่เป็นมัดมัดแบบน่ากลัวมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณคอและหัวนะครับที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากและน้ำลายที่ยืดย้อยแบบเห็นแล้วเปรี้ยวปากท่าทางคนภาคจะโรคจิตซะแล้วในส่วนของใบหูนะครับมีทั้งหูตั้งและหูตกส่วนขนจะเรียบสั้นดูสะอาดตาซะเหลือเกินในส่วนของนิสัยนะครับจะเป็นสุนัขที่รักความสนุกสนานยิ่งกิจกรรมที่ออกแรงเยอะๆนะครับมันจะยิ่งชอบเห็นท่าทางน่ากลัวขนาดนี้นะครับมันก็ยังมีความอ่อนโยนและจิตใจที่สุขุมเยือกเย็นและที่สำคัญมันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างมากหากมีคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นตานะครับมาทำร้ายเจ้านายของมันอย่าได้ฝันเลยว่าจะรอดออกไปได้และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่6สุนัขสายพันธุ์ที่เบตันมาสทิฟบอกก่อนเลยนะครับว่าสุนัขสายพันธุ์นี้ดุจริงอะไรจริงสุนัขสายพันธุ์นี้นอกจากจะดุร้ายแล้วราคาค่าตัวนี้โคตรจะแพงซึ่งจัดว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่แพงที่สุดเลยก็ว่าได้ในประเทศไทยนะครับมีไม่ถึง10ตัวเด้อส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนดูขนมันสิโคตรจะหนาหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันแพงแค่ไหนกันเชียวในประเทศไทยนะครับขายกันเฉลี่ยประมาณ 30-45 ล้านบาทคุณฟังไม่ผิดนะ 30-45 ล้านบาทอันนี้คือราคาต่อ1ตัวนะครับป๊าแม่งโคตรจะแพงอะลำตัวของสุนัขสายพันธุ์นี้โคตรจะใหญ่ส่วนสูงเฉลี่ยประมาณ 80-1 เมตรกันเลยในส่วนของน้ำหนักนะครับหนักมากกว่า110กิโลกรัมจะเป็นลมนี่มันสุนัขหรือว่าสิงโตกันแน่วันเฮียโดยจุดเด่นของมันนะครับก็คือขนที่เป็น2ชั้นและยาวมากๆมันก็มีเหตุผลนะว่าทำไมขนถึงยาวขนาดนี้มีไว้สำหรับเพื่อป้องกันความหนาวเย็นดังนั้นใครซื้อมาเลี้ยงที่ประเทศไทยคงต้องเปิดแอร์ตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วแหละและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือเสียงเห่าที่ดุร้ายอย่างมากเทียบเท่าเสียงคำรามของสิงโตกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับสุนัขสายพันธุ์ที่เป็นตันมาสทิฟจึงเป็นราชาสุนัขที่ดุที่สุดในโลก
หากผิดพลาดตรงไหนไปนะครับต้องกราบขออภัยอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสลับสายกินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว